วันนี้เราจะมาวาดเส้นภาวนากันค่ะพอเราได้ยินคำว่าวาดเส้นภาวนาหลายๆคนอาจจะรู้สึกเกรงขึ้นมาบ้างนะคะเพราะมันเป็นส่วนประกอบของ2 อย่างมารวมกันนะคะก็คือวาดเส้นซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกเกี่ยวกับการต้องทำงานศิลปะและหลายๆคนก็ไม่คุ้นเคยหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองจะไม่สามารถทำงานศิลปะได้ดีนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือภาวนาภาวนาเนี่ยส่วนมากคนก็จะใช้ในการปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจให้สูงมากขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกไม่คุ้นเคยอีกค่ะครูก็จะอธิบายคำสองคำนี้นะคะแล้วเราจะเห็นค่ะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันที่เราจะสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างธรรมชาตินะคะเส้นก็คือจุดที่นำมารวมกันเรียงกันจนสนิทเลยอ่ะเนาะเราก็วาดขึ้นมาวาดเส้นใช่ไหมคะแล้วพอหลายๆเส้นมารวมตัวกันมันก็กลายเป็นรูปหนึ่งอาจจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งหรือว่าความหมายหนึ่งขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือคำว่าภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วรากศัพท์ของเขาอะค่ะแปลว่าการทำให้มีขึ้นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะพัฒนาอะไรนะคะในส่วนนี้ก็คือการที่เรารู้สึกมีสติรู้ตัวเพิ่มขึ้นรู้ตัวรู้อะไรคะตอนนี้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรารู้ความคิดเรารู้ว่าเราจะทำจากสิ่งไหนไปสู่สิ่งไหนเราเท่าทันกระบวนการการคิดการแต่งความคิดของเราเป็นต้นนะคะวันนี้เราก็จะนำงานศิลปะของการวาดเส้นมาผสมผสานกันเพื่อการรู้ตนรู้เท่าทันความคิดเหล่านี้ค่ะอุปกรณ์นะคะก็ง่ายๆมีกระดาษแล้วก็ปากกาค่ะเราจะใช้ดินสอก็ได้เราจะใช้อะไรก็ได้นะคะที่สามารถจะวาดได้เอาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำหรือว่าอยากจะทดลองก็ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจก็ใช้ดินสอนะคะจะได้ลบได้ไม่ยากเกินไปแต่ใครที่อยากจะเพิ่มความรู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจก็ใช้เป็นปากกานะคะก็ได้ฝึกในหลายๆแง่มุมค่ะเริ่มต้นด้วยการที่ขอให้ทุกคนเขียนชื่อของตัวเองลงไปนะคะประมาณนี้จะเป็นชื่อหรือว่าลายเซ็นก็ได้ค่ะแล้วเราก็มองดูนะคะว่าในชื่อของเราชอบเส้นไหนเราก็เขียนเส้นนั้นซ้ำๆนะคะก็ขอให้ทำสักประมาณ30ครั้งค่ะแต่ก่อนที่เราจะเขียนเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะขอให้ลองทำอย่างนี้ค่ะให้เรานึกภาพเส้นนั้นลงบนกระดาษให้ชัดเจนก่อนที่เราจะจรดปากกาจากด้านหนึ่งนะคะไปสุดด้านหนึ่งก่อนที่เราจะวาดเส้นไปทางไหนให้เราเห็นภาพนั้นชัดเจนบนกระดาษก่อนนะคะและเราก็ลากไปจุดเริ่มต้นที่คิดในใจไปสู่จุดสุดท้ายที่คิดในใจค่ะทำอย่างนั้นซ้ำๆกันค่ะประมาณ30ครั้งถ้าใครเห็นว่าเราเริ่มเร็วไปแล้วเราก็กลับมาใหม่ค่ะนำความรู้ตัวกลับมาที่กระดาษนะคะและก็สร้างเส้นในใจขึ้นมาบนกระดาษและก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายถ้าเราเร็วไปแล้วก็พยายามลงมาให้สู่จังหวะที่ปกติช้าไปก็มาสู่จังหวะที่ปกติมากขึ้นนะคะค่ะเราก็เริ่มต้นจากการวาดสามเหลี่ยมขึ้นมานะคะโดยที่เราก็จะเห็นเส้นในใจก่อนแล้วก็วาดจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งและเราก็จะวาดสามเหลี่ยมต่อไปโดยการที่เลือกด้านหนึ่งก่อนนะคะว่าจะเป็นด้านไหนเราก็ลากเส้นสมมติว่าเราเลือกด้านนี้นะคะลากเส้นนี้ก่อนแล้วเราก็สร้างสามเหลี่ยมอันต่อไปค่ะนะคะให้เราทำต่อไป30ชิ้นด้วยกันค่ะเราสามารถสร้างลายเข้าไปในสามเหลี่ยมของเราได้นะคะลายแรกทำแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้กับ
ทุกๆสามเหลี่ยมที่เราจะสร้างออกมาเป็นฟอร์มอีกฟอร์มนึงนะคะเราทำแบบนี้ก็ได้ค่ะลายที่2นะเพิ่มค่ะโดยที่เส้นทุกเส้นเรายังต้องเห็นก่อนที่เราจะลากไปเหมือนเดิมนะคะเราอาจจะสร้างสรรค์ลายใหม่ๆดูก็ได้นะคะแต่ให้เกิดความสมดุลกันในแต่ละส่วนค่ะเราทำแค่นี้ก็ได้โค้งอีกสักอันหนึ่งให้เป็นตัวเลือกนะคะแล้วถ้าเร็วไปก็กลับมาตั้งสตินะคะให้เส้นยังอยู่ในการควบคุมของเราด้วยสติแล้วเราก็ใส่วงกลมลงไปตรงนี้ก็ได้นะคะพอเราได้สามเหลี่ยมที่มีลายข้างในแล้วนะคะเราก็จะนำสามเหลี่ยมนั้นมาทำเป็นฟอร์มใหญ่ขึ้นมานะคะจะอยู่ในวงกลมก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปทรงอิสระก็ได้ค่ะพอในระหว่างการกระทำอะไรก็แล้วแต่ของเราพอเราทันความคิดทันอารมณ์นะคะทันปฏิกิริยาที่เราตอบโต้กับสิ่งที่มากระทบกับเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งนั่นก็คือทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นในแบบของมันและก็ในแบบของเรามันก็เป็นความรู้ใหม่ที่เราจะสามารถสะสมขึ้นมาได้การที่เราพยายามทำความรู้ตัวนะคะก็เป็นการเพิ่มสติเพิ่มสมาธิแล้วก็นำไปสู่ปัญญานั่นเองค่ะถ้าใครชอบลายใหม่ๆนะคะก็เขียนเข้าไปใน Google นะคะว่า Centacle แล้วก็จะขึ้นมามากมายเลยค่ะอาจจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะของตัวเองขึ้นมานะคะใครชอบก็พยายามทำทุกวันทุกวันก็ได้ค่ะเป็นการฝึกให้เรามีสติเพิ่มขึ้นแล้วเราก็มีโฟกัสว่าเราจะเอาสติของเราเนี่ยไปใช้ตรงไหนนะคะตอนที่เราวาดรูปเราก็นำสติมาใช้เกี่ยวกับการวาดรูปนะคะมันเกิดสมาธิขึ้นมาและมันไม่ได้หายไปไหนค่ะมันเก็บอยู่ในตัวเราเองค่ะเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อๆไปได้นะคะถ้าเราไม่เริ่มทำเราไม่เริ่มเก็บเราไม่เริ่มสะสมวันหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้เราก็จะไม่มีคลังของสติสมาธิแล้วก็ปัญญาที่จะนำมาใช้ได้ทันค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ